สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูตับหมูปิ้งนะครับวันนี้เราจะใช้ตับหมูหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับปิ้งบนเตาถ่านหอมๆรสชาติหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับและที่สำคัญตับของเราเนี่ยนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการหมักตับยังไงให้นุ่มแล้วก็รสชาติซึมเข้าไปในเนื้อด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเป็นการหั่นตับนะครับเราจะใช้ตับประมาณครึ่งกิโลนะครับมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้ตับของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะครับแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับใครที่ไม่ชอบทานตับนะครับเพราะว่ามีรสชาติขมแล้วก็มันแข็งกระด้างไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูสูตรนี้กันนะครับรับรองว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการล้างทำความสะอาดนะครับเราใช้แป้งมันนะครับใส่ลงไปในตับนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ขยำเลยนะครับขยำแล้วก็ถูไปให้ทั่วนะครับมันจะเป็นการล้างความคาวนะครับแล้วก็ความที่เป็นเมือกอยู่ที่ตับนะครับออกให้หมดนะครับวิธีนี้จะทำให้ตับไม่คาวนะครับจากนั้นเราก็ล้างน้ำแป้งนะครับออกจนน้ำใสเลยนะครับ 3-4 น้ำนะครับแบบนี้นะครับล้างไปเรื่อยๆจนน้ำใสนะครับนี่ฮะตับก็จะใสขาวนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับเราจะลวกตับก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้วิธีการลวกเพื่อที่จะทำให้ตับของเราเนี่ยสุกประมาณหนึ่งนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยมันก็จะได้สุกง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือตับของเราเนี่ยจะนุ่มด้วยนะครับก็คือวิธีการก็คือตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เอาตับลงไปลวกประมาณสัก5นาทีนะครับจับกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับให้ตับเนี่ยยังมีเลือดซึมๆอยู่นะครับเหมือนประมาณทำตับหวานนะครับแบบนี้นะครับมีเลือดซึมแดงๆอยู่ก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราไม่เอาถึงกับสุกเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับอันนี้คือตับที่เราหั่นแล้วก็ไปลวกแล้วนะครับยังมีเลือดซึมๆอยู่แบบนี้นะครับเรามาเตรียมพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับ2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้ซ่อมนะครับจิ้มที่ตับนะครับให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่เราจะทำให้น้ำหมักเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อตับนะครับตับจะไม่ขมไม่จืดนะครับวิธีนี้จะทำให้ตับเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมนะครับมีทั้งหวานทั้งเค็มซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะครับนี่นะครับทำให้ทั่วทุกชิ้นเลยนะครับนี่นะฮะจากนั้นเราเป็นการปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับตอนที่เราทำนี้นะครับตับยังมีความร้อนอยู่นะครับมันจะทำให้น้ำตาลปี๊บแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมันละลายแล้วก็เข้าในเนื้อได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับขยำแรงๆได้เลยนะครับพยายามแบบบีบๆนะครับมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อข้างในด้วยนะครับขยำแบบนี้นะครับบีส่วนผสมให้ละลายนะครับแล้วก็ขยำให้ซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาไม้เนี่ยมาแช่น้ำด้วยนะครับจะสังเกตว่านี่ฮะเนื้อตับนี่ยังเด้งดึงอยู่นะครับยังนิ่มเด้งๆอยู่นะครับจะไม่แข็งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เสียบไม้เลยนะครับเราจะเอาไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อนนะครับเพื่อที่เวลาไปย่างเนี่ยไม้ก็จะได้ไม่ไหม้นะครับ
จากนั้นก็เสียบได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เดี๋ยวเวลาไปย่างมันก็จะหดลงเล็กน้อยนะครับรับรองว่าสูตรนี้เนื้อนุ่มแน่นอนแล้วก็สุกถึงข้างในแน่นอนนะครับเพราะว่าเราลวกมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะปิ้งอีกสักแป๊บเดียวนะครับไม่นานขั้นตอนต่อไปนะครับเราตั้งเตาถ่านนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับใช้ถ่านขี้เถ้าเนี่ยกลบถ่านด้วยนะครับไม่ให้มีเปลวไฟนะครับจากนั้นเราก็เอาตับลงไปปิ้งได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราต้องหมั่นกลับไปกลับมานะครับพอเรากลับด้านแล้วนะครับเราก็จะเอามาชุบน้ำหมักนะครับแล้วก็เอาลงไปปิ้งต่อนะครับมันจะทำให้น้ำหมักเนี่ยเคลือบตัวตับนะครับทำให้ตับเนี่ยมีรสชาติมากขึ้นนะครับนี่นะฮะพอด้านหนึ่งเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราก็เอามาชุบน้ำหมักนะครับแล้วก็เอาลงไปปิ้งต่อนะครับแล้วก็เอามาชุบแล้วก็ปิ้งต่อปิ้งกลับไปกลับมาแบบนี้จนกว่าตับจะสุกนะครับจะสังเกตง่ายๆก็คือตับเนี่ยจะไม่มีเลือดซึมออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าสุกแล้วหรือว่าจะเช็คด้วยการเอามีดนะครับกรีดดูนะครับด้านในว่ามันยังมีสีแดงอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่แดงแล้วก็ถือว่าสุกใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ความสำคัญก็คือเราจะต้องชุบน้ำหมักไปเรื่อยๆนะครับชุบแล้วก็เอามาปิ้งจนมันแห้งแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับกลับไปกลับมานะครับเราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นส่วนที่มันเป็นน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้มันไหม้ก่อนนะครับใช้เวลาปิ้งไม่นานนะครับเพราะว่าเราลวกมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะสุกง่ายขึ้นนะครับแต่ที่เราปิ้งไปปิ้งมาเราชุบน้ำหมักเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีรสชาตินะครับนี่ครับพอแห้งดีแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับสำหรับเด็กๆนะครับคนไหนที่ไม่ชอบทานตับเพราะว่ามันมีรสชาติขมมันแข็งกระด้างนะครับเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปลองทำดูนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันไม่แข็งกระด้างแล้วด้านในเนี่ยมันมีรสชาติหวานเค็มมันจะไม่ขมนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ